สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะได้แนะนำวิธีการใช้พลังของตัวละครในโปรแกรม ClassCraft นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ClassCraft เอาไว้ในอุปกรณ์มือถือนะครับว่ามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับสาเหตุที่ต้องทำวิดีโอสื่อการสอนนี้เพราะว่ามีความแตกต่างจากวิธีการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่หน้าจอมือถือของเรานะให้นักเรียนเลื่อนไปในหน้าจอที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ClassCraft เอาไว้นะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม ClassCraft ให้นักเรียนกดเปิดโปรแกรมเลยครับครับและเมื่อเรารอไปสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้าจอของตัวละครคลาสคราฟซึ่งเป็นชื่อของนักเรียนนะครับชื่อนักเรียนที่เห็นในหน้าจอของคุณครูนี้เป็นชื่อนักเรียนตัวอย่างนะครับที่คุณครูสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับในหน้าจอมือถือที่นักเรียนเห็นนี้นะครับคุณครูใช้ตัวละครอาชีพหมอนะครับเป็นตัวอย่างในการสาธิตในวันนี้แต่ว่าตัวละครในอาชีพอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับการติดตั้งแอปพลิเคชัน ClassCraft ในมือถือนั้นจะให้ภาพที่สวยงามมากกว่าการเปิดเบราว์เซอร์ในมือถือครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของโปรแกรม ClassCraft ที่รันด้วยแอปพลิเคชัน ClassCraft นะครับข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือเมนูนะครับจะเลื่อนจากด้านข้างมาอยู่ด้านล่างแทนอย่างเช่นตอนนี้ที่ด้านล่างนะครับที่เป็นตัวสีเขียวก็หมายถึงตัวของนักเรียนนะครับในเมนูถัดไปที่เป็นรูปคน2คนเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงเพื่อนๆของนักเรียนเมนูนี้แอคทีฟแล้วนะครับขึ้นไปดูทางด้านบนนะครับจะมีคำว่าคลาสก็หมายความว่าเพื่อนทุกคนที่อยู่ในห้องนะครับบังเอิญนักเรียนตัวอย่างที่ครูทำเนี่ยนะครับทั้งห้องมีอยู่3คนมันก็ขึ้นแค่3คนนี้แต่ถ้าเป็นโปรแกรมจริงๆที่นักเรียนใช้ในมือถือนักเรียนจะเห็นเพื่อนทุกคนที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกับเรานะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับที่อยู่ถัดไปจะเห็นว่ามีคำว่าทีมนะครับเราลองกดดูที่คำว่าทีมนักเรียนกดที่คำว่าทีมนะครับก็จะมีชื่อทีมของนักเรียนนะครับในที่นี้คือชื่อทีมตัวอย่างกริฟฟินดอร์นะครับประกอบด้วยสมาชิก3คนนี้พอมาถึงเมนูตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะมองเห็นว่าเพื่อนที่อยู่ในทีมของเราซึ่งมี3อาชีพเนี่ยประกอบไปด้วยอาชีพนักรบอาชีพนักเวชแล้วก็อาชีพหมอก็คือตัวของเราที่ใช้เป็นตัวสาธิตในวันนี้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าอาชีพหมอเนี่ยมีเลือด50หน่วยครบเต็มเลยนะครับส่วนอาชีพนักเวชซึ่งเป็นเพื่อนของเรานะครับเป็นอาชีพที่มีเลือดน้อยที่สุดตอนนี้เหลือเลือดเพียงแค่20หน่วยเท่านั้นส่วนอาชีพนักรบนะครับซึ่งเขาจะคอยปกป้องทีมเพราะฉะนั้นนักรบจะโดนโจมตีก่อนนะครับทำให้พลังเลือดของเขาเนี่ยลดลงนะครับหมอในเกมคลาสคราฟเนี่ยมีหน้าที่ในการเพิ่มพลังเลือดให้กับเพื่อนจะทำอย่างไรดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันนะครับเมนูที่3เห็นเป็นรูปคำพูดตรงส่วนนี้ก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ class announcement ก็คือการประกาศของห้องเรียนนะครับเราลองกดดูก็ได้นะครับก็จะมีประกาศต่างๆที่คุณครูได้เคยประกาศให้นักเรียนทราบนะครับก็จะปรากฏขึ้นนะครับที่เห็นเป็นสีเทานี่ก็คือรอโหลดรูปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านของนักเรียนนะครับทีนี้ถ้าเกิดกดเมนู Message อีกครั้งหนึ่งนะครับ Messaging อีกครั้งหนึ่งก็จะมีคำว่า Teacher นะครับตรงนี้ก็คือคุยกับคุณครูนั่นเองนะครับคือการสนทนากับคุณครูเมนูในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเลื่อนไปอีกเมนูนึงนะครับจะเห็นเป็นรูปคล้ายๆแผนที่อันนี้คือการทำเควสนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกเมนูนึงนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์รูปเสื้อเกราะเนี่ยนะครับก็คือการแต่งตัวละครของเรานั่นเองเมื่อนักเรียนได้รับการเลื่อนระดับหรือที่เรียกว่าเลเวลอัพนะครับนักเรียนมีเหรียญทองมากพอนะครับก็จะสามารถซื้อชุดต่างๆนะครับเมนูหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันเป็นรูปสุนัขเห็นไหมครับที่มีรูปสุนัขอยู่นะครับนักเรียนก็กดเข้าไปดูตรงส่วนนี้ก็คือเรื่องของการได้มาซึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับนักเรียนจะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นกริฟฟอนฟรีอีก3ตัวนะครับเมื่อผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยได้แอดเข้ามาในระบบเมนูที่อยู่ถัดไปเป็นรูปหนังสือพิมพ์ตรงส่วนนี้จะคอยแจ้งข่าวนะครับว่าเพื่อนในทีมหรือเพื่อนในห้องของเราเนี่ยนะครับมีใครได้คะแนนอะไรเพิ่มบ้างจากการทำภารกิจอะไร
ฉะนั้นท่านนักเรียนอยากจะติดตามว่าเอ๊ะเพื่อนคนนั้นเขาทำเควสได้เพื่อนคนนี้โจมตีมอนสเตอร์ได้สำเร็จได้ XP เพิ่มหรือทำความดีในห้องเรียนอะไรเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในเมนูที่เป็นรูปหนังสือพิมพ์อันนี้นะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับที่อยู่เป็นรูปนาฬิกาแสดงให้เห็นว่ามีเพื่อนคนไหนบ้างนะครับกำลังมีค่าพลังชีวิตลดลงนะครับจากการโจมตีในครั้งก่อนๆ นะครับหรือในวันที่อื่นๆนะครับนักเรียนสังเกตว่ามันจะมีวันที่และเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้ครับและต่อไปนี้นะครับคุณครูจะได้ทำการสาธิตวิธีการใช้พลังของตัวละครในการรักษาเพื่อนที่พลังเลือดลดลงนะครับเริ่มต้นด้วยนักเรียนสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์รูปวงกลมแล้วก็มีรูปคนอยู่ทางด้านบนมุมขวาด้านบนของจอมือถือนะครับนักเรียนกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วข้อมูลที่ปรากฏที่หน้าจอก็คือข้อมูลของตัวเรานั่นเองนะครับในที่นี้ตัวละครที่ใช้สาธิตเป็นอาชีพหมอนะครับก็จะปรากฏข้อมูลว่าหมอมีเลือดครบ50หน่วยนะครับแล้วก็มี AP หรือพลังเวทอยู่27หน่วยจากจำนวนเต็ม35หน่วยเพราะฉะนั้นตัวละครอาชีพหมอตัวที่ใช้สาธิตนี้นะครับก็ควรจะไปติดต่อเพื่อนที่มีอาชีพนักเวทนะครับให้เขาช่วยเพิ่มพลังเวทให้กับเรานะครับตัวละครตัวนี้มีค่าประสบการณ์หรือค่า XP อยู่ที่ 23,000975หน่วยนะครับอยู่ในเลเวลที่24แล้วก็มีค่าเหรียญทองอยู่ที่ 2,000 กับ5เหรียญ นะครับส่วนด้านล่างใต้คำว่า powers ลงมานะครับก็จะเป็นพลังที่ตัวละครอาชีพหมอตัวนี้มีอยู่นะครับในที่นี้ครูจะสาธิตใช้พลังเบื้องต้นเลยนะครับก็คือพลัง heal 1หรือพลังการรักษาที่1ส่วนพลังที่อยู่ด้านล่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น sendhood ardent face หรือ heal 2นี้นะครับทางเรียนอยากจะทราบว่าความหมายของแต่ละพลังนั้นคืออะไรก็ต้องไปดูคลิปก่อนหน้าที่คุณครูทำสอนนักเรียนไว้แล้วนะครับว่าแต่ละพลังทั้ง9ของอาชีพหมอเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างในที่นี้เรากดไปที่ฮิวหมายเลข1นะครับเป็นการสาธิตการใช้พลังเบื้องต้นเลยนะครับในพลังชนิดนี้นะครับเขาบอกว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับแต่ว่าผู้ใช้พลังคือตัวละครที่มีอาชีพหมอเนี่ยจะถูกลดพลังเวทลง15หน่วยนะครับแต่เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ในการรักษาชีวิตให้กับผู้อื่นคือเพิ่มเลือดให้กับผู้อื่นตัวละครในทีมของตนเองเป็นการทำความดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น75หน่วยครับในหน้าจอนี้ให้นักเรียนเลื่อนแถบหน้าจอของมือถือขึ้นไปนะครับก็จะพบว่ามีเพื่อน2คน2อาชีพที่พลังเลือดเขาถูกโจมตีมานะครับแล้วก็ค่าเลือดสีแดงเนี่ยลดลงอาชีพหมอก็จะมีหน้าที่โดยตรงในการเพิ่มเลือดเหล่านี้ในที่นี้โปรแกรมบอกว่าให้ select a teammate นะครับเลือกคนที่ต้องการช่วยเหลือนะครับในที่นี้สมมุติว่าเราจะช่วยเหลือตัวละครที่มีอาชีพนักรบนะครับเราก็กดไปที่ตัวละครอาชีพนักรบนะครับโปรแกรมก็ถามว่าให้เราคอนเฟิร์มนะครับคุณต้องการที่จะใช้พลังนี้ในการรักษาเพื่อนใช่หรือไม่นะครับในที่นี้เราก็ยืนยันกดที่ปุ่มคอนเฟิร์มนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มคอนเฟิร์มนะครับตัวละครของเรานะครับจะเห็นว่าค่า AP ของเราจะลดลงเหลือแค่12หน่วยเท่านั้นเองจากเมื่อสักครู่นี้ที่มีเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเราได้ใช้พลังนี้ในการรักษาเพื่อนไปแล้วเราไปกดดูที่เพื่อนของเรานะครับที่เมนูด้านล่างที่เป็นรูปคน2คนนะครับเราไปกดดูที่ตัวละครอาชีพนักรบที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเรานะแล้วก็กดที่เมนูด้านบนซึ่งเป็นข้อมูลของตัวเขานะครับที่เป็นรูปคนในวงกลมเนี่ยนะครับกดเข้าไปเราก็จะพบว่าเลือดตัวละครอาชีพนักรบที่มีเพียง62หน่วยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น72หน่วยนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้พลังตัวละครต่างๆนะครับอาชีพที่เป็นอาชีพนักรบก็ดีหรืออาชีพนักเวทก็ดีนะครับก็จะมีวิธีการใช้ในลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็สาธิตการใช้พลังของตัวละครที่ติดตั้งบนแอปพลิเคชันในมือถือเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ